สวัสดีค่ะพบกับแพลวในช่องเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวนะคะและนี่คือรายการพฤหัสนี้ดูอะไรดีค่ะซึ่งวันนี้วันพฤหัสนะคะหนังใหม่เข้าน้อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแพลวก็เลยเลือกดู The Gate Wall ค่ะซึ่งต้องบอกตรงๆนะคะว่าแพลวเนี่ยไม่ใช่คนชอบหนังแอคชั่นต่อสู้เลยค่ะแต่ที่แพลวเลือกดูนะคะก็เพราะว่ามันน่าจะสนุกที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยคือจางอี้เหมินเลยนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับชาวจีนที่ได้ชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโอ้โหไม่พอนะคะยังมีนักแสดงนะคะแมทเดมอนค่ะคือใครๆก็รู้จักอะค่ะได้แบบว่ามาเล่นรวมกับชาวจีนหลายคนมากคือพูดง่ายๆว่าถ้านับดูคาแรคเตอร์ของตัวเอกอะนะคะฝรั่งมีแค่3นอกนั้นคนจีนหมดเลยค่ะและที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะก็คือเขาเอากำแพงเมืองจีนค่ะที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะมาสร้างเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจก็คือกำแพงเมืองจีนนอกจากที่จะแบบเอาไว้ป้องกันข้าศึกแล้วนะคะยังเอาไว้ป้องกันสัตว์ประหลาดอีกค่ะซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะมันจะบุกมาทุกๆ60ปีค่ะชื่อเถาเทียนนะคะตัวเขียวโอ้โหอัปลักษณ์มากๆเลยค่ะแล้วจะบอกว่าพอเข้าไปดูปุ๊บนะคะโอ้โหคือเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังแอคชั่นก็มันน่ะแล้วแบบจะบอกว่าชุดนะคะมันจะมี1ทีมนะคะที่เรียกว่าทีมนกกระเรียงค่ะเป็นทีมที่มีแม่ทัพหญิงนะคะมีแม่ทัพหญิงแล้วก็ทหารทุกคนนะคะเป็นทหารหญิงหมดเลยค่ะแล้วแบบคอสตูมแบบสวยมากชุดลบสวยมากเป็นสีน้ำเงินแบบสวยมากจนแพลวรู้สึกว่าโอ้โหถ้าสมมติว่าเขานะคะมีประกาศว่าไปสู้ไหมได้ใส่ชุดนี้นะคะแพลวก็คงจะไปแน่นอนค่ะโอเคค่ะมาดูสำหรับเรื่องย่อนะคะเรื่องย่อก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าแมทเดมอนนะคะเขาเป็นเหมือนกับว่าทหารรับจ้างที่ทำงานเพื่อเงินนะคะทำงานเพื่อความอยู่รอดนะคะจากยุโรปค่ะเขามีความเชื่อว่าที่เมืองจีนนะคะจะมีดินปืนค่ะซึ่งเป็นอาวุธที่แบบว่าสุดเจ๋งค่ะตอนนั้นยุโรปก็ยังไม่มีดินปืนด้วยนะคะก็ต้องให้พวกทหารอย่างแมทเดมอนที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยค่ะมาขโมยค่ะที่ประเทศจีนนะคะซึ่งโอ้โหกว่าจะทันได้ขโมยนะคะก็โดนฆ่าตายกันไปโอ้โหแทบจะหมดแล้วค่ะแล้วพอแบบแมทเดมอนเริ่มจะจนมุมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามีแบบว่าชาวเขาชาวดอยที่แบบว่าคอยแบบว่าเป็นคนจีนอะนะคะคอยแบบปล้นหรือฆ่าพวกเนี่ยค่ะพวกทหารยุโรปที่จะมาขโมยซึ่งก็ไม่ได้แบบดูแลรักษาแผ่นดินนะคะพวกที่มาฆ่าพวกทหารยุโรปเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนอารมณ์โจรสลัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่โจรสลัดนะเขาขี่ม้าโอเคแล้วตอนที่แมดเดมอนเนี่ยคือใกล้จะจนมุมแล้วก็ไปเจอกับทีมทหารค่ะที่อยู่ที่กำแพงเมืองจีนค่ะที่ปกป้องคนในกำแพงเมืองจีนจากไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดสีเขียวเนี่ยค่ะซึ่งจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีความสนุกตรงที่คือสัตว์ประหลาดมันเยอะมากแล้วมันก็ตัวใหญ่แล้วมันก็เก่งมากจนเรารู้สึกว่าแบบกูจะชนะไหมเนี่ยคือตัวใหญ่ไม่กลัวมันมากันแบบเยอะมากๆเยอะโคตรเยอะสุดๆอะค่ะจนรู้สึกว่าจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเป็นความลุ้นอะนะคะว่าตัวเอกในหนังอะเขาจะเหมือนเอาชนะมันได้ยังไงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแบบมันโหดอะค่ะมันกินเรียบแล้วมันฉลาดอีกด้วยอะค่ะคือมันไม่ได้ฉลาดตั้งแต่แรกค่ะแต่เพราะว่ามันมาลบที60ปีครั้งค่ะมันก็เลยฟื้นพัฒนาการสมองนะคะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะที่แพลวชอบสุดๆนะคะนอกจากจะลุ้นว่าตัวเอกจะช่วยยังไงแล้วเนี่ยนะคะชอบสุดๆเลยค่ะก็คือฉากที่เป็นฉากกองทัพอะนะคะแล้วก็อาวุธค่ะคือมันสนุกมันเหมาะกับผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีนะคะคือผู้หญิงที่แบบไม่ชอบหนังแอคชั่นเนี่ยจะชอบเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทัพและอาวุธค่ะแบ่งเป็น4สีเหมือนกีฬาสีค่ะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะเริ่มจากสีดำค่ะแม่ทัพหน้าแก่สุดค่ะเป็นสัญลักษณ์หมีดุนะคะแม่ทัพที่เป็นแม่ทัพของหมีดำสีดำเนี่ยนะคะจะเป็นแม่ทัพที่เป็นแม่ทัพใหญ่คุมทั้ง5สีเลยนะคะก็คนที่ใส่ชุดสีดำนะคะอยู่ในกองทัพหมีดุเนี่ยนะคะเขาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายไต่กำแพงค่ะไต่กำแพงเป็นด่านหน้าแล้วก็เอาแบบอาวุธลงไปแทงๆไปฆ่าๆส่วนใหญ่ก็ใครที่เป็นด่านหน้าเนี่ยไม่ค่อยรอดเพราะว่าอีตัวเขียวเนี่ยมันโหดสุดๆเลยค่ะ
แล้วต่อมานะคะสีแรกสีดำไปแล้วนะนี่คือกองทัพกีฬาสีนะคะสีที่สองค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงเป็นกวางค่ะซึ่งโอ้โหถ้าดูนะคะกวางมันไม่ใช่กวางแบบน่ารักน่ารักเหมือนกวางในดิสนีย์นะคะกวางแบบโคตรเท่เขาแบบแล้วในชุดแม่ทัพนะคะก็มีแบบมีเขาด้วยคือคอสตูมเขาออกแบบมาสีม่วงสวยมากเลยกวางเนี่ยจะคล้ายๆกับทหารยามค่ะคอยลาดตระเวนตอนกลางคืนนะคะอาวุธก็จะเป็นโล่กับมีดค่ะต่อมานะคะสีแดงค่ะสีแดงเนี่ยโหคอสตูมฝ่ายชายสวยที่สุดเลยค่ะคือมันจะเป็นนกอินทรีค่ะมีจงอยอย่างเงี้ยสวยมากซึ่งสีแดงเนี่ยนะคะอาวุธอ่ะเขาเป็นนกใช่ไหมเขาก็ต้องมีอาวุธเป็นธนูหรือหน้าไม้คอยแบบว่าลดจำนวนไอ้จับประหลาดตัวเขียวในระยะไกลค่ะโอเคต่อมามาดูสีเหลืองนะคะสีเหลืองชุดไม่ได้สวยที่สุดอ่ะมันเป็นสิงโตค่ะชุดไม่ได้สวยแต่ว่าแม่ทัพคือแบบหล่อมากหล่อมากจริงๆค่ะคนนี้แพลวขอค่ะก็คือแอนดี้ผิงไม่รู้จำชื่อเขาผิดหรือเปล่าคือขนาดว่าเขาไปขอพุ่มกับว่าผมหล่อเกินไปอ่ะไม่น่าจะใช่อย่างนี้นะคะขอไหนแอนดี้ผิงคนนี้ค่ะของน้องนะคะคนนี้เป็นสามีใหญ่นะคะเดี๋ยวจะดูว่าสามีน้อยเป็นใครนะคะคนนี้ค่ะแอนดี้ผิงก็ไปขอพุ่มกับว่าผมขอติดแผลที่หน้าได้ไหมพุ่มกับก็เหมือนกับรับฟังไอเดียของนักแสดงแล้วก็ให้ติดแผลค่ะก็ยังรออยู่ดีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะคือต่อให้ชุดจะไม่ได้เท่แต่ว่าแม่ทัพหล่อมากนะคะแล้วก็อาวุธเก๋กว่าใครเลยค่ะเพราะว่าลูกเล่นแพรวๆมากมีทั้งลูกปืนมีทั้งมีดเพื่อนๆต้องไปดูค่ะกองทัพนี้อาวุธวาไรตี้สุดๆค่ะต่อมานะคะสีสุดท้ายบอกแล้วว่าเป็นทีมกีฬาสีน้ำเงินค่ะแม่นกกระเรียงนะคะจะพูดว่ากองทัพนี้มีแต่สตรีนะคะชุดสีน้ำเงินไม่ใช่ฟ้าแม่ทัพก็คือนางเอกคนนี้นะคะคืออาวุธของนางก็คือการลอยตัวไปตายนะคะ คือแบบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือว่านี่คือกำแพงเมืองจีนใช่ปะแล้วแบบเนี่ยจะมีภาพเนี่ยเห็นปะคือเป็นกำแพงเมืองจีนแล้วก็สัตว์ประหลาดมันก็จะอยู่พื้นมันก็จะขึ้นมาเว่อร์เว่อร์เว่อนางตรงนี้นะคะก็ยืนสวยๆนะคะแล้วก็เอาแบบว่าห่วงผูกเอวนะคะแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็เอาไอ้ไม้แหลมๆอะค่ะจิ้มจิ้มหอกจิ้มจิ้มจิ้มส่วนใหญ่คืออะไรคะลงไปตายค่ะรอดกลับมาน้อยสุดๆคือแบบทำไมถึงให้อิสตีนะคะไปเป็นทับหน้าสุดๆนะคะหน้ามากๆแล้วก็ตายแบบว่าคือตายเยอะสุดในบรรดา5กีฬาสีแล้วค่ะใช้สตรีเปลืองสุดๆเลยนะคะแต่ว่าชุดของสตรีผู้หญิงเนี่ยคือมันสวยจริงๆสีชุดอาวุธเรื่องนี้สวยจริงชอบมากจริงค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเอฟเฟคเขาค่ะมันคือฮอลลีวูดชัดๆก็มันคือร่วมทุนกันนะเนาะแต่ว่ามันคือเอฟเฟคมันดีมากคือวิธีการถ่ายทําของเขามันเวอร์มากถึงขั้นที่เวอร์นี่คือดีนะคะถึงขั้นที่ว่าแบบเขาจะสร้างกําแพงเมืองจีนจําลองนะคะสร้างไม่ได้สร้างแบบ 5,500 ไมค์ขนาดนั้นนะคะสร้างจําลองแค่เอาไว้ถ่ายหนังนะคะแล้วเขาก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์200ตู้ค่ะมาทําเป็นกรีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวค่ะแล้วคิดดูค่ะ200ตู้คือภาพมันสวยแค่ไหนอ่ะคือภาพสวยแค่ไปดูภาพก็คุ้มแล้วค่ะแล้วก็เส้นเรื่องนะคะแปลว่ามันอบอุ่นหัวใจมันตื่นเต้นระทึกใจมันเอาใจช่วยเขาทําให้เรารู้สึกรักนะคะนักแสดงหลายๆคนเพราะว่ามันต้องบอกว่าหนังมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเรารู้จักแล้วก็รักนักแสดงในเรื่องเนี้ยหลายคนมากเขาทําให้เรารู้สึกอินรู้สึกแบบคือแบบไม่ลืมอ่ะคือต่อให้ลืมชื่อแต่ไม่ลืมหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือจําได้ทุกคนเลยว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะดูง่ายค่ะดูรู้เรื่องสนุกแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ดูหนังแอคชั่นเรื่องนี้ก็จะชอบค่ะแล้วก็ที่สําคัญสุดๆนะคะไม่พูดไม่ได้คือแผ่วมั่นใจสุดๆว่าหลายคนที่เป็นอิสตรีนะคะหรือผู้หญิงนะคะอาจจะไปดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าลูฮานค่ะอดีตสมาชิกวง XO เกาหลีสุดเท่ของเราเนี่ยนะคะก็คือพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเขาแสดงด้วยทุกคนก็จะเสิร์ชว่า The Great Wall Walk ลูฮานนะคะว่าสามีน้อยของฉันได้ไหมสามีน้อยของทุกคนไม่สามีหลักโอเคแฟนทุกคนที่ชอบมโนไปตามใจชอบเลยนะคะคือคนที่ฉันชอบเนี่ยลูฮานของฉันเนี่ยจะมีบทเยอะหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าลูฮานเนี่ยแสดงเป็นทหารชั้นผู้น้อยค่ะชั้นผู้น้อยจริงๆนะคะแต่อะไรคะบทนางเลิศมากค่ะคือเ
บทเทมากจริงๆอ่ะคือแบบเอาง่ายๆคนที่เป็นแฟนคลับลูฮานนะคะไปดูนะคะจะรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณมากนะที่เอาคนที่ฉันชอบมาเล่นบทนี้เพราะว่าฉันรักเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้แพลก็จองลูฮานนะคะกับแอนดี้พิงค์นะคะแย่งได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมโนร่วมกันนะคะค่ะส่วนหลิวเต้อหัวนะคะหรือชื่อจีนนะคะแอนดี้เหลานะคะคือเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่านี่คือชื่ออังกฤษของหลิวเต้อหัวก็คือเขาก็รับบทเป็นน่าจะเป็นมันสมองของทีมค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยไม่ได้แค่มีฉากของกำแพงเมืองจีนเท่านั้นนะคะแต่มีฉากอะไรต้องเข้าไปดูอ่ะใบให้เห็นถึงฮ่องเต้ถ่านคือฉากสวยอ่ะค่ะคือเขาเรียกว่าดูไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะแล้วก็เท่าที่เช็คกระแสดูเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนเลยค่ะด้วยความที่ว่าเขาค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ทำอะไรที่มันดูแบบว่าแฟนตาซีหลากหลายพิถีพิถันนะคะแพลวก็เลยคิดว่าคนเนี่ยคงจะต้องชอบเรื่องนี้มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะไปดูด้วยค่ะ The Gate Wall ค่ะเข้าไปในโรงไม่มีผิดหวังแน่ๆค่ะผู้ชายเนี่ยก็คงชอบดูอะไรที่แอคชั่นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าผู้ชายอยากดูเรื่องนี้แล้วแฟนอยากดูอีกเรื่องนึงก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันดูรีวิวของแพลวช่องเป็นนิสัยได้เที่ยวเขาถามว่าใครวะแต่ไม่เป็นไรค่ะบอกไปค่ะดูรีวิวของผู้หญิงเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูหนังแอคชั่นเรื่องนี้แล้วเขาชอบมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บิวให้คุณแฟนหรือว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกหนังอะค่ะได้แบบว่า say yes กับหนังที่หนุ่มๆอยากดูนะคะวันนี้แพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะลืมโอเคค่ะปีศาจเขียวค่ะตัวพีของเรื่องมันก็เด่นนะคะคือถ้าเราดูในทีเซอร์เราจะคิดว่าเฮ้ยแบบปีศาจมันเป็นแค่ตัวประกอบหรือเปล่าเห็นแค่นิดเดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตอนที่แพลดูทีเซอร์แพลก็รู้สึกว่าอยากเห็นศัตรูก็คือตัวสัตว์ประหลาดตัวเขียวอยากเห็นปีศาจเนี่ยให้มันชัดแต่คิดว่าเอ้ยมันคงเห็นแค่แบบแพมๆเล็กๆน้อยไม่ใช่ค่ะเห็นมันเยอะมากเห็นไปถึงแบบว่าตัวผู้ตัวเมียตัวโหเห็นแบบคือต้องเขาเรียกว่าอะไรคะเห็นสรีระของเห็นยันผิวหนังลูกตาลูกขุมขนตูดเห็นไหมไม่เห็นเนาะหางเอาเป็นว่าเห็นตัวปีศาจเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะคือชัดมากมากเลยเห็นชัดมากมากแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลายบอดี้ค่ะเรื่องนี้นะคะคือก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนนะคะกับปีศาจซึ่งปีศาจแบบตัวใหญ่ไม่กลัวโหดไม่กลัวแต่แม่งมาเยอะนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะใช้ทั้งอาวุธซึ่งมีหลากหลายมากๆอะค่ะแล้วก็มันสมองแล้วมาดูกันนะคะว่ามนุษย์คือพูดจริงๆว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้ช่วยอะไรอะค่ะในการป้องกันปีศาจ มันสมองของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะที่ช่วยค่ะก็เข้าไปดูนะคะสนุกมากค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่มันมีความน่าดูตรงที่ว่าพุ่มกับก็เจ๋งตัวนักแสดงก็เจ๋งแล้วเขาก็แบบถูกเฉลี่ยบทกันมาได้โอเคเลยค่ะทุกคนแบบว่ามีบทบาทแล้วก็มีความทำให้เราประทับใจพวกภาพสวยคอสตูมดีเทลพ็อปเอฟเฟกต์เขาตั้งใจทำมากๆเลยค่ะแล้วก็คือต้องบอกว่าสนุกอะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝาก channel เป็นนิสัยได้เที่ยวด้วยนะคะเราจะมารีวิวหนังกันทุกๆวันพฤหัสค่ะว่าพฤหัสแต่ละพฤหัสแพลวจะเลือกเรื่องอะไรค่ะสำหรับการรีวิวหนังก็จะเป็นแบบบ้านๆนะคะรู้สึกยังไงก็จะพูดไปอย่างนั้นค่ะคือพื้นฐานแพลวเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบดูหนังมากๆค่ะแล้วก็ทำวิดีโอนี้มาได้3 EP แล้วรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้แพลวรีวิวหนังเรื่องไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปดูในแอปเมเจอร์มันจะมีบอกเลยว่าเดือนมกราหน้ากุมภาหน้ามีนาหน้ามันจะมีหนังเรื่องอะไรนั่นแหละค่ะก็ขอจบแค่นี้แล้วกันค่ะสำหรับการรีวิว The Gate Wall ค่ะรับรองไม่เสียดายตังค์แน่ค่ะปีใหม่นี้มีถ้าให้คือจริงๆอ่ะแพลวไม่ได้อยากให้คะแนนเพราะว่าแพลวไม่ได้แบบอยากรีวิวเหมือนแบบจริงจังมากนึกออกไหมคะถ้าการให้คะแนนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าต้องเอาหนังเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆที่เราเคยดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแพลวก็อยากแค่เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็รู้สึกไงก็บอกไปค่ะคือถ้าหนังดีก็จะบอกว่าดีถ้าหนังไม่ดีก็บอกว่าไม่ต้องไปดูเงี้ยค่ะก็จะพูดไปตรงๆเลยค่ะหรือว่าแบบเฮ้ยเอาไว้ดูตอนโปรโมชั่นดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็บอกกันรีวิวกันตรงๆแบบนี้แหละค่ะไม่มีคะแนนหรอกเอาเป็นว่าเรื่องนี้ชอบไปดูเหอะหนุกแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ